ขอเชิญนะครับคุณกฤติยานีพร้อมแพงครับ Managing Director of Chris Gold Premium Mass และคุณฟิล์มณัฐภูมิครับ Presenter ครับของ Chris Gold Premium Mass ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชอบมาตั้งนานแล้วพี่ฟิล์มแล้วก็วันนี้มาเจอตัวจริงกรี๊ดฮะป๊อปปี้ขอแบ๊วใส่อีกหนึ่งทีฮะโจทย์วันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้นะคะทางคริสโกพรีเมียมมาร์คของเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนถ่ายภาพครับแต่ว่าถ่ายง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปในเมื่อคอนเซ็ปต์ของเราคือโกพรีเมียมมาร์คเราก็ต้องการให้น้องๆทุกๆคนนะครับเอาทองมาทาที่หน้าบวกกับอวัยวะบางส่วนในร่างกายส่วนไหนคะส่วนไหนก็ได้เลยส่วนไหนคะส่วนไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้ได้จริงๆมันถึงจะน่าสนใจครับผมพี่ฟิล์มครับถ้าจะมาทาอวัยวะส่วนไหนก็ได้เหรอแต่ทุกส่วนเลยวะผมก็ต้องแปะที่หน้าสิครับให้หน้าผมเด้งใสตลอดเวลาโดยวันนี้นะครับจะทายแบบกีฬา3ชนิดครับชนิดแรกนะครับจะเป็นบาสเกตบอลครับกีฬาที่2ครับจะเป็นจักรยานครับและกีฬาสุดท้ายครับจะเป็นเซิร์ฟิงครับเซิร์ฟบอร์ดแต่ละทีมนะครับจะมีเวลาถ่ายภาพคนละ60วินาทีครับกฎและกติกาในการถ่ายรูปครั้งนี้โหดมากครับก็ทุกคนก็จะได้เพียงแค่60วิพี่อยากเห็นความแข็งแรงนะคะและอีกอย่างนึงที่เราอยากจะเห็นมากๆนะคะก็คือความสดใสของใบหน้าคือไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายมาหนักแค่ไหนอ่ะหลังจากคุณใช้มาร์คคุณจะรู้สึกเฟรชด้วยคอนเซปต์สปอร์ตแอคชั่นใช่ใช่ครับตอนแรกนึกว่าง่ายๆนะคะมาสเตอร์คลาสเปล่าเลยค่ะนึกว่าแข่งแคมเปญทุกคนอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ product ของคุณคืออะไรโจทย์คืออะไรฟังคิดแล้วพยายามอยากซ้ำถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกคนเตรียมตัวเลยครับเพื่อพี่หมูครับป๊อปปี้จะทำให้ได้คอนเฟิร์มมั้งทิ้งไว้นะครับระวังนะครับกล้ามอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ความสามารถเยอะครับคนต่อไปครับลุยส์Let's do it. วันนี้มาจากอเมริกาเป็นในแบบ professional มาอยู่แล้ว I try to give as many different poses and expressions that gave strength and freshness. So I had to work fast. พี่ว่าคนฟิตเซ็ตเดย์นะได้ยินคุณลูกค้าพูดติ๊กชื่อลุยส์ลุยส์แล้วก็ฮะกระซิบเข้าไปใกล้ๆแอบฟังคุณลูกค้าชอบเหรอคะดีใช่ไหมคะผิวดีใช่ไหมคะบิว30วินาทีผ่านไปแล้วครับ The bicycle is my bicycle. I was in control of the bicycle, so I wanted to show flipping the bike on the ground all the way to the sky. 15 seconds left. Louis เนี่ยเขา create ที่สุดคือจักรยานเนี่ยจะยกจะวางจะคว่ำจะอะไรเนี่ยคือทำหมดจักรยานใครเขาแบกกันคุณจะแบกเดินไปสยามเดินไปเที่ยวเหรอคุณก็ต้องขี่มันปะอยากจะบอกนะว่าลูอิสเนี่ยทุกย่างก้าวการเดินหรืออะไรต่างๆนะผมจับตาดูเขาอยู่จริงมากคนต่อไปครับเบสจับเวลาครับคนที่ได้ทำได้ยากที่สุดที่ชัดมากเลยคือเบสเขาน่าจะยังจัดการกับร่างกายเขาไม่เป็นมันยังรู้สึกว่าเก้อเก้อไหนเดี๋ยวจะถือหมวกเดี๋ยวจะจักรยานจะยังไงกลายเป็นแบบเป็นยืนอย่างเงี้ยเหมือนหินน่ะแข็งกว่าหินด้วยซ้ำไปมั้งอุ้ยผมยังไม่รู้มุมกล้องที่ดีของตัวเรากำลังพยายามศึกษาไปเรื่อยๆอยู่อยากจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้เชิญคนต่อไปครับโดมพร้อมแล้วจับเวลาครับ The confidence went away a little. I just panicked a little. โดมเนี่ยดูว่าจะมีของนะกับกลายเป็นว่าไม่เลยเพราะมีหน้าเดียวอินเนอร์ก็ไม่มีแล้วก็พยายามเก๊กหลอตลอดนิ่งๆเกินไป and I did too much of the one face I could be a happy person but it's a bit hard for me to express it 3 2หมดเวลาครับและคนสุดท้ายครับบอมบอมได้จักรยานครับเครียดมากเริ่มครับแต่หน้าตาถ่ายออกมาโอเคเลยนะลูกค้านะลูกค้าเขาชอบอะไรทองๆเงี้ยผมก็เลย
เฮ้ยโชว์ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มีทองไงโชว์เข้าไปโชว์เข้าไปน่าจ้างไปถ่ายพวกนั้นใช่เพลงหวานหูบอมลูกค้าก็อืมคนนี้ก็ดูดีนะติดตรงที่ว่าบอมไม่มีรูปที่แอคชั่นเยอะพี่บอมเหรอครับผมว่ารูปออกมาสวยมากมากครับเท่มากครับออกคูลหมดเวลาครับคนต่อไปครับแบงค์ครับมันเป็นเซิร์ฟอะแล้วมันใหญ่มากที่เราคิดคือมันสามารถถือได้เหมือนแบบถือได้แต่พอเอามาโพสจริงๆคือมือไม่ถึง30วินาทีผ่านไปครับคนที่น่าสงสารที่สุดในแคตตากรีในกรุ๊ปนี้นะคะคือแบงค์เพราะว่าแบงค์เนี่ยตัวเล็กมากแล้วหน้านิ่งตลอดไม่มีอินเนอร์15วินาทีสุดท้าย3ช็อตสุดท้ายดันยิ้มโอ้โหใช่เลยคือแบบน่ารักมากและคนสุดท้ายของโจทย์ Master Class ในวันนี้ครับฟิล์มครับไม่เคยเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาก่อนเลยในชีวิตเอาง่ายๆคือไม่ถูกกับน้ำเลยว่าน้ำยังไม่เป็นเลยครับก็ทำตามที่เห็นในทีวีเฮ้ยหนึ่งก็ดีดูเขาสตรองเลยเขาสตรองดูเป็นนักกีฬาเลยหมดเวลาครับวันนี้ก็ทำออกมาค่อนข้างพอใจนะครับรู้สึกไม่ผิดหวังกับการทำโจทย์ Master Class เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณฟิล์มครับน้องๆเขาทำกันเป็นไงบ้างครับจริงๆเขาเก่งกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ฝากหนึ่งเรื่องคือว่าเราสามารถเทคไทม์กับมันได้บางคนเนี่ยมูฟไวจนตากล้องถ่ายไม่ทันตรงเนี้ยครับก็เอาไปคิดในงานต่อไปได้เดี๋ยวเรามาดู3ภาพที่ดีที่สุดนะครับของแต่ละกลุ่มที่ Master Lookate เลือกไว้ให้แล้วครับสำหรับกรุ๊ปแรกนะคะกรุ๊ปบาสเกตบอลรูปที่ดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ของเราที่สุดนะคะก็คือรูปนี้ค่ะคือการที่ได้เป็นตัวแทนสำหรับบาสก็รู้สึกดีใจเลยนะครับดีใจมากเพราะว่าเราก็ตั้งใจมากครับตอนที่เข้าไปภาพของวิลเลียมเนี่ยมีความแอคทีฟเห็นสกินผิวดูดีหน้าหล่อแม้แต่เกดกับช่างภาพคือเราชี้พร้อมกันเลยว่ากรุ๊ปนี้ต้องเป็นวิลเลียมโอเคกรุ๊ปที่2นะคะกรุ๊ป Bicycle Best Picture ค่ะลูอิสดูดีจริงๆหล่อ I felt happy I felt proud as long as team Sonia could win a masterclass I would be happy โอเค last group best photo of the group isวู้ฮู้ดีจังเลยสองในสามคือทีมเซียอะไรนี่คือ3รูปที่ดีที่สุดแล้วครับคุณขวัญครับถึงเวลาที่จะต้องประกาศแล้วครับว่าใครเป็นผู้ชนะครับทั้ง3ภาพคือขวัญมองว่าแบบดีแต่สำหรับโจทย์วันนี้ก็คือเหมือนเราให้ทุกคนโชว์ความสตรองโชว์ใบหน้าที่โดดเด่นแล้วก็ดูสดใสคนที่โพสท่าได้แบบตรงโจทย์ที่สุดหรือว่าตอบโจทย์ที่สุดในวันนี้คือลุยส์ค่ะ I was excited to know that I was able to win it for the team and I was proud of myself for the work I did and hopefully prove that I'm a strong member of the teamวันนี้ทางคุณขวัญมีของรางวัลมาแจกผู้ชนะด้วยใช่ไหมครับวันนี้นะคะสำหรับคนที่ชนะ Masterclass เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเซตโกแล้วก็โกพรีเมียมมาร์คให้ใช้ตลอดซีซั่นแล้วก็ผู้เข้าประกวด The Fame in Thailand ก็จะมีนะครับชุดโกพรีเมียมมาร์คให้ใช้ตลอดทั้งรายการด้วยทุกคนเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณขวัญและคุณฟิล์มครับขอบคุณครับขอบคุณMentor Sonia ครับและขอบคุณ Master ของเราครับ Master Lookate ครับเอาละครับ Master Class ในวันนี้จบแล้วครับแต่ทุกคนอย่าลืมครับว่ายังมีแคมเปญที่รออยู่ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ Good luck guys So what's going to happen in the campaign is we're going to win the campaign for the team for international gangsters